ี้ล่ะสบายอ้าวเฮ้ยอย่าหยุดอยู่ตรงนั้นมันไม่ดีเอาละเอาละมาลุ้นกันครับเฮ้ยมันวิ่งหนีผมมันวิ่งหนีผมครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกลับมาครั้งกับเกมแคสใน EP ที่13กันแล้วนะครับบอกเลยว่าในคราวนี้เนี่ยผมถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมผ่านขึ้นมาในสเตจที่16ไม่นานแล้วก็เราไม่สามารถขึ้นที่1ได้ครับเราอยู่ในอันดับที่1ใน3นี่แหละแล้วพอดีว่าเวลาครับเวลาที่มันผ่านสเตจเนี่ยมันกระชั้นชิดมากทำให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยนะฮะผมได้ทำการโปรโมทย้ายสเตจกันเลยทีเดียวนะและคราวนี้กูจะสู้เขาไหวไหมเนี่ยและเราก็ปลดล็อกของ3ดาวสีทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเลือกเอาโบม่วงแล้วกันเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะให้อะไรมาต้อนรับเราในสเตจที่17นี้เฮ้ยคุณผู้ชมครับดีไม่ดีเราอาจจะได้เปลี่ยนรถนะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจกับรถคันนี้มากครับดูดีแต่ละอย่างมันช่างดูน่าใช้งานยิ่งโอ้สองดาวโอ้โหผู้ชมครับเห็นอะไรนี่ไหมอีกบวก 20% ซะด้วยเอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราเนี่ยได้ขึ้นมาอยู่ในสเตจที่17กันแล้วเนี่ยเรามาเคลียร์ก่อนว่าเรามีอะไรค้างคากันไว้บ้าง1เลยกล่องที่มีมงกุฎไว้เอาละเปิดมาเปิดต่อหุยนี่แค่1ดาวนะเนี่ยดาเมจพันกว่าขนาดนี้เฮ้ยของ4ดาวก็มาครับคุณผู้ชมฮะผมว่าสเตจนี้เนี่ยเราต้องชนะได้อย่างแน่นอนเฮ้ยเราพนันอะไรไว้ครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะหนูไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเข้าใจไหมเอาละเรามาดูดีกว่าว่าฝั่งที่เราพนันนั้นคือฝั่งขวาครับจากการวิเคราะห์ของผมแล้วเนี่ยเลเซอร์เนี่ยดาเมจมันจะคูณ2ถึง3ผมเชื่อว่ามันต้องชนะเจ้าลูกตุ่มหมุนนี่ได้อย่างแน่นอนฝั่งขวาของเราสตาร์ทถอยอ้าวไปไอ้บ้าเอ้ยนี่แกทำร้ายตัวเองทำไมเนี่ยเสียดีไหมนะเสียก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะไม่งั้นเนี่ยรถเหล่านี้จะต้องกากลงมากแน่เลยครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยบวก50% ทั้งนั้นเลยเอาล่ะเรามาดูที่รถเราก่อนดีกว่าครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้เราได้ล้อสี่ดาวของข้าไหนนี่ครับอันนี้บวก 20% ปุ๊บโอ้โหล้อมันใหญ่จังเลยอ่ะไม่เป็นไรลองใส่ดูก่อนครับตอนนี้เลือดของรถเรานั้นอยู่ที่11,000จริงๆอยากใส่อันเล็กนี่นะมันไม่เล็กอะสิเฮ้ยอันนี้ลดไม่ได้ครับต้องใส่อันใหญ่ไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าอันใหญ่เนี่ยมันจะสามารถช่วยให้รถเราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้หรือไม่อันนี้เนี่ย 21,000 ถ้าอันนี้ 50% ล่ะเฮ้ยอันนี้เจ๋งกว่าเอาล่ะในเมื่ออันนี้เจ๋งกว่าแล้วถ้าเอาอันนี้เปลี่ยนกับอันนี้ว่าลดลงเอาอันนี้ดีกว่าครับเรียบร้อยครับแล้วก็อาวุธครับ1,400 กับ 1,800 งั้นหรือไหนเทอร์โบมีคนบอกว่าเรามีเทอร์โบสีทองมาเมื่อกี้เห็นอยู่อันเดียวแต่มันหันคนละทิศครับคุณผู้ชมฮะคือเทอร์โบเนี่ยมันจะมี2แบบคือหันไปด้านหน้ากับหันไปด้านหลังแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะพ่นไปไม่เหมือนกันครับเราไม่สามารถหมุนมันได้นะโอเคนะซึ่งอันนี้มันดูน่าสนใจในการเปลี่ยนมากแต่เสียอย่างเดียวครับคือเลเวลเนี่ยมันอัพได้น้อยฮะดูมันสิถ้าเราเปลี่ยนกับอันนี้ฟับและเราลองอัปเกรดดูฮึบเอนิคาอัปเกรดเหมือนจะบวกจริงจังมาดูกันดีกว่าครับว่าลูกตุ้มสีทองของเรานั้นมันจะเจ๋งสักแค่ไหนโอ้โหดูอัปแทบไม่ขึ้นเลยให้ตายเถอะตอนนี้เราอยู่ในสเตจ4ดาวครับเราจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แล้วกับของ4หรือ3วะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าช่างมันครับเราจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แล้วกับของพันนี้ฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือขายของเก่าทิ้งไปก่อนครับตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาร่างรถของเราเองโอ้โหอะไรเนี่ยฮะของเกะกะ2ดง2ดาวไร้สาระทั้งนั้น
เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเคลียร์ทิ้งก่อนครับเคลียร์ทิ้งก่อนนะโอ้สองดาวนี่ผมว่ามันต้องทำให้ตังเราเนี่ยมีมาอัปเกรดของได้เยอะมากๆแน่ๆฮะหมดยังโอ้โหเต็มไปหมดเลยไหนมีอะไรให้ขายอีกไหมโอ้ดูครับของซ้ำๆเราเต็มไปหมดเลยฮะไม่เป็นไรโยนทิ้งโยนทิ้งอันนี้บวก 100% เก็บไว้ก่อนดีไหมนะ Two hours later เอาล่ะเรามีตังอยู่ 200,000 กว่าแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถอัปเกรดเจ้าลูกตุ้มน้อยของข้าได้สักแค่ไหนกันเชียวนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวอยู่นี่อันนี้ฮึบใส่เข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะอันเดียวไม่พอ2อันสีทองผมขอเก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เปลี่ยนรถซึ่งผมดูแล้วเนี่ยรถเนี่ยนะของทองขายไปหมดยังวะดูสิเช็คก่อนอาวุธสีทองเราตอนนี้มีแค่ลูกตุ้มแม้อันเดียวครับแล้วก็ยังไม่มีอย่างอื่นจริงๆมันมีอย่างอื่นหลายอันแหละแต่ผมว่าผมน่าจะขายไปหมดแล้วล่ะเรามาลองกันดีกว่าครับว่าล้อใหม่กับอาวุธใหม่ของเรานั้นเนี่ยในสเตจที่17งั้นเนี่ยเราจะเก่งสักแค่ไหนได้ข่าวว่ามีคนโจมตีข้ามาในการรับน้องใหม่ของเราข้าจะกลับมาแก้แค้นทุกคนเอาล่ะรุยโอ้โหคุณผู้ชมครับดูดาเมจนะครับหมื่นกว่าครับแต่ในเมื่อมันยิงข้าไปโดนแล้วก็ครับดาเมจแต่ละตัวครับขึ้นหลักพันหลักหมื่นทั้งนั้นฮะว่าเราน่าจะกินนิ่มๆครับสบายๆครับผมว่าเราควรจะเพิ่มดาเมจของรถเราเพิ่มอีกนิดนึงครับเสร็จค่าละเรียบร้อยครับสู้3ชนะ3เลยฮะโอ้แต่ละคันนี้ 8,000 ทั้งนั้นไอ้รู้สึกว่าล้ออันนี้มันดีมากเลยนะรถเราแทบไม่คว่ำเลยฮะเฮ้ยไม่เอานะคันนี้รู้สึกว่ามันเหมือนเรามากครับแต่ไม่นะเราจะแพ้รถกากพันนี่เหรอเนี่ยโอ้โหเลือดเขาก็น้อยกว่าเราแหละดาเมจเขาก็น้อยกว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างเขาเหมือนกันยกเว้นล้อครับเราแพ้ช่างน่าเศร้าใจยิ่งโอ้โหดาเมจ 8,000 อีกแล้วฮะแต่เสร็จเราครับเรียบร้อยฮะแกคิดจะปีนขึ้นหัวข้างกันหรือโอ้โหเหมือนเราจะกินนี่อีกแล้วนะครับ25บิต MMM ขีดขันดาเมจเป็นหมื่นไอ้เจ้าเมบีตีเก็บเสร็จขั้นแน่ๆเอาละโอ้โหดาเมจ 14,000 ครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าโหดมากรีบๆถอยมาเลยบอลิสนี่ถ้าผมจำไม่ผิดเราเคยผ่านมันมาแล้วนะเออถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โหผมว่าเราน่าจะตายอย่างเกียจอย่างแน่นอนครับกับคันนี้เที่ยงเรียบร้อยกูว่าเนี่ยดาเมจเขาสูงมากเฮ้ยอ๋อเขาบอกว่าถ้าเอาล้อออกมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองและเราก็แพ้งั้นหรือเราแพ้แล้วเนี่ยหลังๆรู้สึกว่าเราจะแพ้รถกากๆบ่อยนะครับเนี่ยนี่ไงโอ้ยว่าเราน่าจะชนะเขาได้ครับดาเมจเขาอยู่ที่เลเซอร์กับมิสไซล์ครับเจอชาร์โดมาสเตอร์ครับโอ้โหเหมือนเราเลยฮะเราโจมตีล้อเขาฟรีครับเขาก็ตีเราครับแต่ของเราน่าจะแรงกว่าหรือเปล่าวะไม่เขาแรงกว่าเอาละคันนี้เรียกว่าเสร็จผมแน่นอนหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้ดาเมจ 8,000 ข้ายอมก็ได้เอาละครับในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราชนะได้ถึง9ครั้งกันเลยทีเดียวฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราติดอยู่ในอันดับที่4นะครับคราวนี้เนี่ยเราต้องมาดูแล้วครับว่าเราเนี่ยควรจะพัฒนารถเราไปในทางไหนครับหลังจากที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าดาเมจรถเราจะน้อยมากครับฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่จังบวกดาเมจมันนี่เลยบวกเข้าไปแกต้องบวกดาเมจทั้งหมดโอ้รู้สึกว่าของเราเริ่มลอยหล่อแล้วครับน้อยมากครับถ้าเราลองถอดล้อทิ้งอ่ะปุ๊บรถเราอาจจะโหดขึ้นก็เป็นได้จากประสบการณ์เมื่อกี้เนี่ยจากประสบการณ์เมื่อกี้เราแพ้ไอ้คนไม่มีล้อครับมาลองดูกันดีกว่าเอาละ
นี่ไงข้าลอยขึ้นฟ้าและโจมตีเฮ้ยชนะมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะไอ้คันนี้ในทีครั้งนี้แล้วเนี่ยแกชนกับข้าและแกปล่อยให้ข้าโดนโดนไอ้นั่นตายนั่นแหละนี่ครับ เดี๋ยวไปไหนวะกูนี่มันเสร็จผมแน่นอนครับเฮ้ยชนะอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะเอาละคราวนี้แหละมันเสร็จผมแน่นอนครับแน่จริงแกก็เข้ามาเอาละคราวนี้ครับกูแพ้เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมฮะช่างมันฮะเพราะว่าดาเมจมันแรงเราสู้ตรงๆก็แพ้อยู่ดีฮะเปรี้ยงยอมก็ได้นี่ครับข้ากลายเป็นลูกชิ้นหมุนแล้วโอ้โหดาเมจสู้เขาไม่ได้เลยครับนี่แกข้าลอยขึ้นฟ้าลอยขึ้นฟ้าเฮ้ยเจ๋งว่ะคุณผู้ชมแต่เสียอย่างเดียวเมื่อกี้ลอยข้ามไปหน่อยเลยไปนู่นแพ้เลยเอาละเฮ้ยใช้ได้ครับลดกันนี้ถอยกลับมาถอยกลับมานั่นแหละดีดีเฮ้ยๆทำเป็นเล่นเป็นเล่นเกือบไปแล้วครับดูซิว่าเราจะชนะได้มากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เฮ้ยผมว่ามันโหดใช้เอาเรื่องอยู่เลยนะเนี่ยแต่มันจะแพ้รถฝ่ายตรงข้ามถ้ารถฝ่ายตรงข้ามเขาไม่หันกลับมาโจมตีเราฮะเสร็จผมแน่นอนอันนี้ล่ะเฮ้ยสบายอ้าวเฮ้ยอย่าหยุดอยู่ตรงนั้นมันไม่ดีเอาละเอาละมาลุ้นกันครับเฮ้ยมันวิ่งหนีผมมันวิ่งหนีผมเฮ้ยโชคดีมันวิ่งไปชนครับนี่ไงเสร็จข้าละเฮ้ยการที่ข้าไปหมุนอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่โอเคเลยนะเรียบร้อยครับคราวนี้เราจะชนะได้มากขึ้นหรือไม่แต่รู้สึกว่าเราจะชนะไปหลายคันแล้วที่เราแพ้ไปจุ๊บโดดไปเรียบร้อยฮะเอาละเสร็จแล้วเจ้าบอลลีนเราเจอกันอีกแล้วนะคาโดมาสเตอร์ใช่ไหมที่เขาแพ้เราไปดาเมจเขาแรงมากครับแต่ดาเมจเขาอยู่ที่เลเซอร์กับมิสไซล์นั่นเองเรียบร้อยครับคราวนี้เราชนะ11ครั้งกันเลยทีเดียวฮะเป็นเรื่องที่ดีมากตอนนี้เราก็ติดอยู่ใน1ใน3เป็นที่เรียบร้อยเลยครับไหนดูเวลาสิ39ชั่วโมงครับพูดง่ายๆว่าประมาณ2วันนั่นเองครับที่เราจะเห็นผลว่าเราจะได้ไปถึงฝันรอบต่อไปหรือไม่ฮะเอาละคราวนี้เรามาเบทกันดีกว่าครับว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะไทยผมวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยเขาอยู่สเตทที่9ทั้งคู่ครับมองเลยครับฝั่งขวาเนี่ยแนะนำเลยว่าดาเมจเขาเยอะกว่าก็จริงแต่ดาเมจเขาเนี่ยมีอาวุธ2อันรวมกันครับไอ้ข้างหน้าเนี่ยอาจจะเบาข้างหลังก็อาจจะเบาแล้วมาผสมกันถ้าโจมตีไม่พร้อมกันอาจจะเบากว่ามิดไซด์ที่โจมตี130อันเดียวก็เป็นได้ผมเชื่อว่ามิดไซด์ต้องแรงกว่าแน่นอนครับเราก็เอาล้อใหม่ลงไปเลยครับมีอะไรให้ข้าลงอีกไหมนี่เลยเอาละมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วตอนนี้เนี่ยเราไม่น่ามีอะไรให้ลงแล้วครับเอานี่ดีกว่าลงเผื่อไว้ในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ก็เป็นได้ฮะเอาละข้ามั่นใจข้าว่าได้เหลือเวลา3ชั่วโมงครับค่อยมาดูกันผมว่าเราน่าจะได้มาดูกันพรุ่งนี้ครับอันนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยของพวกสเตจต่ำๆเขาเล่นกันนะผมมองว่า 1% กับ 3% เป็นอะไรที่ช้ามากมีโอกาสเสียของได้เยอะมากฮะเอาล่ะเรามาที่ควิกไฟท์กันเลยดีกว่ากลัวคุณผู้ชมเบื่อครับเดี๋ยวแบบว่าสู้แล้วแพ้สู้แล้วแพ้เรามาสู้ให้ชนะกันให้ดูโอ้โหดูจากดาเมจของเขาแล้วเนี่ยผู้ชมคิดว่าผมจะสามารถชนะได้หรือไม่จากการวิเคราะห์ของผมแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนข้ามแมงโจมตี 16,000 ว่าทีเดียวเราน่าจะตายครับเอาละคันนี้เนี่ยเลือดเขา 12,000 เลือดเรา 14,000 โจมตีเรา 4,400 เขา 5,000 ผมว่าสู้ได้ไปปิ้วเจอสเต็ปกระโดดข้ามหัวไปครับเรียบร้อยครับยังไงล่ะเอาละเก็บกล่องไปและก็มาที่กล่องถัดไปดาเมจเขา 13,000 เลือดเขา 50,000 ผมเชื่อว่าเราตีเขาไม่ตายก่อนที่กำแพงจะชนเราครับข้ามครับคนเก่งจริงเราต้องรู้จักวิเคราะห์และแยกแยะศัตรูเว้ยดูจากเขาเรียกว่าอะไรลำโพงด้านหน้าเขาครับที่จะทำให้เราชนและกระเด้งครับผมเชื่อว่าถ้าเราพุ่งไปเนี่ยเรากระเด้งออกนอกแมปแน่นอนฮะนี่ล่ะเลือดเกินฮะเลือดเกิน 20,000 ข้าไม่อยากจะยุ่งเลยโอ้โหเลือด 20,000 ไม่พอโจมตี 15,000 ครับอันนี้ล่ะไอ้กันนี้ดูสูสีจัดไป
เสร็จข้าละนี่ไงนี่ไงฮะอ่อนแอก็แพ้ไปนี่แหละครับคือวิธีการเล่นเกมนี้ครับเราต้องต่อสู้เฉพาะคนที่เราเนี่ยต่อสู้ได้ฮะเอาล่ะและนี่คือครั้งสุดท้ายถ้าเราชนะครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้กล่องมาเลยเฮ้ยอันนี้สูสีผมอยากลุ้นสักหน่อยจัดไปปั๊บนี่ไงสูสีเฮ้ยอย่าคานช้ารีบคานกลับมาหาข้าเดี๋ยวนี้เลยนะคุณผู้ชมครับเอาเรื่องครับมันคานช้ามากครับพูดเกือบไปครับโอ้เลื่อยอยู่ข้างหลังนิดเดียวเองฮะเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้กล่องครบ4อันแล้วครับแต่เราสามารถกดได้อีกครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราชนะครบทุก5ครั้งเนี่ยเราจะได้มงกุฎติดกล่องแล้วมงกุฎที่ติดกล่องเนี่ยจะทำให้เราเปิดกล่องได้ของดีครับรอบนี้เนี่ยครับโอ้โหข้าจะไม่สู้กับแกโจมตี 20,000 ข้ามเฮ้ยคันนี้น่าจะสูสีครับคุณผู้ชมฮะแกต้องส่งมงกุฎมาให้ข้าไปติดกล่องเดี๋ยวนี้นี่ไงโดนไปซะถอยกลับมาให้เร็วเลยไม่นะอย่าจะทำอย่างนี้กับข้าไม่ได้นะมงกุฎของข้ามันช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้านักเลยครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะแพ้รถกากๆที่เรามั่นใจว่าจะชนะอย่างแน่นอนฮะแล้วก็มีคุณผู้ชมบอกว่าให้ผมลองกดไปที่เหรียญตาครับถ้าเรากดปุ๊บเราก็จะดูว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับนี่ฮะตอนนี้ผมอยู่อันดับที่27รางวัลก็จะได้แค่กล่องไม้กับกากครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเก็บแต้มไปเยอะๆเนี่ยแล้วแลกอัปเกรดเหรียญไปเนี่ยนะฮะเราก็ได้กล่องพิเศษมาเรื่อยๆครับตอนนี้ซึ่งแต้มผมอยู่ที่ 40,000 กว่ายังอยู่อันดับเท่านี้ครับถ้าสมมุติอยากขึ้นไปสูงๆเนี่ยเราก็ต้องเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับทำไมแต้มค่าน้อยอย่างนี้วะเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยกล่องแบบเนี้ยนะครับผมเคยแลกมาแล้วครับได้ของดีมากครับแต่ผมเอาไปขายทิ้งหมดแล้วฮะเป็นไงเก่งปะล่ะยังไงก็ตามนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยของน้อยมากเราไม่สามารถอัปเกรดเพื่อขึ้นไปในสเตจ18ได้ทันทีครับจริงๆเนี่ยผมก็แอบคิดนะว่าผมแอบไปเก็บตัวเล่นแล้วแบบกลับมาทีเดียวตอนหดหวยอาจจะแบบข้ามทีละ 2-3 สเตจแล้วกลับมาอะไรอย่างนี้ก็ดีนะคุณผู้ชมจะได้ไม่เบื่อนะครับสำหรับใครที่เบื่อนะผมขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเอาเกมอื่นมาแทรกบ้างนะฮะแล้วสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับและอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปเลยนะบายจ้า